iPhone 13ทุกรุ่นจอมาพร้อมกล้อง LiDAR Scanner พร้อมความจุสูงสุด 1TB ในรุ่นโปรคำหลุดข้อมูลแบตเตอรี่ iPhone 13 ซีรีส์ยืนยันแบตเตอรี่ความจุเพิ่มขึ้นทุกรุ่น iPad Pro รุ่นใหม่จะรองรับการชาร์จไร้สายและ Levered Wireless Charging พร้อมอัปเดตข่าวไอทีที่น่าสนใจสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Emsa Channel Review มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมแอดมินต้นกล้าเรียกได้ว่ายังคงมีข้อมูลเปิดเผยออกมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวสำหรับ iPhone 13 Series ที่เตรียมเปิดตัวให้เห็นภายในช่วงปลายปีนี้และล่าสุดก็มีสเปคเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iPhone รุ่นดังกล่าวถูกปล่อยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วข้อมูลชุดนี้ถูกเปิดเผยออกมาจากเอกสารสำหรับนักลงทุนที่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของ iPhone 13 Series ให้ได้ทราบกันโดยรายงานระบุว่า iPhone 13 Series ทุกรุ่นจะมาพร้อมกล้อง LiDAR Scanner สำหรับตรวจจับระยะชัดตื้นได้อย่างแม่นยำซึ่งโดยปกติแล้วฟีเจอร์ดังกล่าวจะมีอยู่แค่ในรุ่นโปรเท่านั้นและที่สำคัญ iPhone 13จะมีความจุมากถึง 1TB เพื่อเก็บข้อมูลต่างๆได้อย่างจุใจเทียบชั้น iPad Pro รุ่นใหม่ที่มีความจุสูงสุด 1TB เช่นเดียวกันแต่คาดว่า Apple จะจำกัดความจุ 1TB ให้แค่เฉพาะ iPhone 13 Pro และ iPhone 13 Pro Max เท่านั้นสำหรับสเปคด้านอื่นๆของ iPhone 13 Series ตามข้อมูลล่าสุดระบุว่าจะมาพร้อมกับชิปเซ็ตตัวใหม่อย่าง Apple A15 Bionic พร้อมหน้าจอ OLED ที่มีค่า Refresh Rate สูงสุด 120Hz และมีแบตเตอรี่ที่มากขึ้นกว่าเดิมสูงสุด 18% แต่อย่างไรก็ตามข้อมูลด้านต้นยังไม่ได้มีการยืนยันอย่างเป็นทางการต้องติดตามกันต่อไปที่มา GSM Arenaและตอกย้ำอีกหนึ่งแหล่งข่าวบอกว่า iPhone 13 Series ทุกรุ่นจะมี LiDAR Scanner ทุกรุ่นด้านรุ่นโปรความจุสูงสุด 1TB Daniel Ai นักวิเคราะห์จากเว็บบัตได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับ iPhone 13ว่าที่ iPhone รุ่นใหม่กับบรรดานักลงทุนว่า iPhone 13 Series ทุกรุ่นจะมาพร้อมกับ LiDAR Scanner และรุ่นโปรจะมีขนาดความจุสูงสุดถึง 1TB เลยทีเดียวโดย Ai ได้เคยคาดการณ์ข้อมูลที่ว่าiPhone 13จะมีขนาดความจุ 1TB มาแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาเช่นเดียวกับจอห์นพอเซอร์ก็เคยคาดการณ์ทำนองนี้เช่นเดียวกันซึ่งปัจจุบัน iPhone 12 Pro Max มีความจุสูงสุดอยู่ที่512GB นอกจากนี้ไอยังเผยอีกด้วยว่า iPhone 13 Series ทุกรุ่นจะรองรับ LiDAR Scanner ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ช่วยในเรื่องของการถ่ายภาพในที่แสงน้อยและการใช้งาน AR ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้านมิงถือกัวนักวิเคราะห์สินค้า Apple ขาประจำเขาเห็นต่างออกไปโดยเชื่อว่า LiDAR Scanner จะมีจำกัดเฉพาะรุ่นโปรอย่าง iPhone 13 Pro กับ iPhone 13 Pro Max เท่านั้นที่มา Mac Rumor และก่อนหน้านี้ก็มีข่าวหลุดข้อมูลแบตเตอรี่ iPhone 13 Series ยืนยันแบตเตอรี่ความจุเพิ่มขึ้นทุกรุ่นข้อมูลล่าสุดจากจอมปล่อยข่าวลืออย่าง Love to Dream เผยว่า iPhone 13 Series จะมีขนาดความจุแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นทุกรุ่นซึ่งรุ่นท็อปอย่าง iPhone 13 Pro Max แบตเตอรี่ความจุเพิ่มขึ้นถึง 18% เลยทีเดียวสำหรับข้อมูลแบตเตอรี่บน iPhone 13 Series จาก Love to Dream มีรายละเอียดดังนี้ iPhone 13 mini แบตเตอรี่ขนาด 2,406 mAh เพิ่มขึ้น 8% iPhone 12 mini แบตเตอรี่ขนาด 2,227 mAhiPhone 13และ iPhone 13 Pro แบตเตอรี่ขนาด 3,095 mAh เพิ่มขึ้น 9.9% iPhone 12และ iPhone 12 mini แบตเตอรี่ขนาด 2,815 mAh iPhone 13 Pro Max แบตเตอรี่ขนาด 4,352 mAh เพิ่มขึ้น 18% iPhone 12 Pro Max แบตเตอรี่ขนาด 3,687 mAh อันที่จริงข่าวลือที่ว่า iPhone 13 Series จะมีแบตเตอรี่ความจุเพิ่มขึ้นมีมาสักระยะหนึ่งแล้วซึ่งหมิงถือกัวเองก็เคยเผยข้อมูลเหล่านี้มาแล้วเช่นกันซึ่งสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ iPhone 13 Series ต้องเพิ่มขนาดความจุแบตเตอรี่เป็นเพราะว่าจะเพิ่มการรองรับอัตรา Refresh 120Hz และเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีหน้าจอ OLED แบบ LTPO นั่นเองที่มา iCarify.comiPad Pro รุ่นใหม่จะรองรับการชาร์จไร้สายและ Levered Wireless Charging หลังจากที่ iPad Pro รุ่นล่าสุดที่มาพร้อมชิป M1 ล่าสุดมีข่าวว่ารุ่นใหม่ที่จะตามออกมาในอนาคตจะสนับสนุนการชาร์จแบตเตอรี่แบบไร้สาย
อ้างอิงจากรายงานของสำนักข่าว Bloomberg Bloomberg อ้างว่า Apple กำลังทดสอบใช้วัสดุกระจกที่ด้านหลัง iPad Pro รุ่นใหม่แผ่นวัสดุอลูมิเนียมที่ใช้ในปัจจุบันเพื่อทำให้ iPad Pro ในอนาคตสนับสนุนการชาร์จแบบไร้สายแบบเดียวกับ iPhone แหล่งข่าวเดียวกันรายงานว่าฟีเจอร์การชาร์จไร้สายของ iPad Pro รุ่นใหม่อาจจะใช้ระบบ MagSafe นอกจากนี้อาจรองรับฟีเจอร์ Reverse Wireless Charging ซึ่งช่วยให้ iPad Pro สามารถชาร์จแบตเตอรี่ให้อุปกรณ์อื่นๆได้ด้วยอย่างไรก็ตามการพัฒนา iPad Pro รุ่นใหม่ยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้นBloomberg จึงเตือนว่า Apple อาจจะยกเลิกการชาร์จไร้สายได้ทุกเมื่อเนื่องจากใช้เวลานานกว่าการชาร์จผ่านสายในปัจจุบันที่มา MacBloomer iPad mini รุ่นใหม่มีขอบจอบางลงไม่มีปุ่มโฮมอาจเปิดตัวในปลายปีนี้รายงานล่าสุดจากสำนักข่าว Bloomberg อ้างว่า iPad mini รุ่นใหม่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในรอบ6ปีด้วยดีไซน์ใหม่หมดและอาจจะมาพร้อมเปิดตัวปลายปีนี้iPad mini รุ่นใหม่ถูกลือว่าจะมีขนาดหน้าจอแสดงผล 8.5 ถึง9นิ้วซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากขนาด 7.9 นิ้วในปัจจุบันโดยมีพื้นที่ขอบจอบางลงและไม่มีปุ่มโฮมใต้หน้าจอขณะเดียวกัน Apple ยังพัฒนา iPad รุ่นใหม่ด้วยโดยเน้นราคาประหยัดเพื่อเจาะกลุ่มผู้ใช้งานไปที่เด็กนักเรียนและมีแผนเปิดตัวภายในปีนี้2021อย่างเร็วที่สุดนอกจากนี้ Bloomberg ยังอ้างว่า iPad Pro รุ่นใหม่ที่จะเปิดตัวในปี2022จะมาพร้อม MagSafe สำหรับการชาร์จไร้สายและสามารถชาร์จแบตเตอรี่ให้กับอุปกรณ์อื่นๆได้ด้วยผ่านฟีเจอร์ Reverse Wireless Charging ที่มา MacBloomer แบตเตอรี่ของ MacBook Pro รุ่นใหม่ขนาด14นิ้วและ16นิ้วถูกจดทะเบียนในจีนท่ามกลางข่าวลือว่าจะเปิดตัวในงาน WWDC 2021ก่อนหน้านี้มีรายงานว่า MacBook Pro รุ่นใหม่ขนาด14และ16นิ้วจะได้รับการเปิดตัวในงาน WWDC 2021สัปดาห์หน้าอ้างอิงจากนักวิเคราะห์ Daniel Ive ล่าสุดพบหลักฐานอีกชิ้นที่ช่วยสนับสนุนว่าคำทำนายของ Daniel Ive อาจเป็นจริงซันวัวด้าอิเล็กทรอนิกส์ซัพพลายเออร์ของ Apple ได้จดทะเบียนแบตเตอรี่ของ MacBook Pro รุ่นใหม่ตามกฎระเบียบของหน่วยงานมาตรฐานในประเทศจีนโดยมีรหัสรุ่น A2527 มีความจุ 8,693 มิลลิแอมต่อ 11.45 โวลต์คาดว่าเป็นแบตเตอรี่ของ MacBook Pro รุ่นใหม่ขนาด16นิ้วและมีขนาดใกล้เคียงกับรุ่นปัจจุบันที่มีความจุ 8,790 มิลลิแอมต่อ 11.36 โวลต์แบตเตอรี่อีกรุ่นที่ถูกจดทะเบียนใช้รหัส A2519 ความจุ 6,068 มิลลิแอมต่อ 11.47 โวลต์คาดว่าเป็นแบตเตอรี่ MacBook Pro รุ่นใหม่ขนาด14นิ้วเพราะมีขนาดใหญ่กว่า MacBook Pro รุ่น13นิ้วในปัจจุบันที่มีความจุ 5,103 มิลลิแอม MacBook Pro รุ่นใหม่ขนาด14นิ้วและ16นิ้วถูกลือว่าจะมาพร้อมจอแสดงผล Mini LED ใช้ชิป M1 ไม่มีทัชบาร์รองรับพอร์ต HDMI มีช่องเสียบการ์ด HD สนับสนุนการชาร์จด้วยแม่เหล็ก MagSafe และได้รับการออกแบบใหม่ที่มา MacBloomerApple กำลังพัฒนาแอปสำหรับผู้ใช้ Android ให้สามารถตรวจจับ AirTag ได้ Apple ปล่อยซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่ออกมาให้ผู้ใช้งาน AirTag ได้อัปเดตซึ่งอุปกรณ์ติดตามของหายจะได้รับการอัปเดตอัตโนมัติเมื่ออยู่ในระหว่างการเชื่อมต่อกับ iPhone ที่จับคู่อยู่ซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่ของ AirTag มีการปรับช่วงเวลาในการเล่นเสียงให้สั้นลงเป็น8และ24ชั่วโมงเมื่อ AirTag ถูกแยกออกจากเจ้าของซึ่งก่อนหน้านี้ใช้เวลา72ชั่วโมงนอกจากนี้ยังมีรายงานว่า Apple กำลังพัฒนาแอปสำหรับผู้ใช้ Android ให้สามารถตรวจจับ AirTag ได้รวมถึงอุปกรณ์เสริมอื่นๆที่ใช้งานเครือข่ายไฟใหม่โดย Apple มองว่าสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานมากที่สุดช่วยให้ผู้ใช้ Android สามารถตรวจจับ AirTag ที่อาจติดมากับตัวเองและส่งคืนเจ้าของได้ผู้ใช้อุปกรณ์ Androidมีชิป NFC จะสามารถระบุ AirTag และได้รับการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งาน Android ทราบว่า AirTag ติดมาด้วยอาจจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจคาดว่าแอปตรวจจับ AirTag สำหรับผู้ใช้ Android จะพร้อมให้ดาวน์โหลดในปลายปีนี้ที่มา MacBloomer ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบมาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไปด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ Emsa Channel Review นะครับผมแอดมินต้นกล้าสวัสดีครับ